ปิดเส้นทางไปสำนักงานทรัพย์สินก่อนเปลี่ยนที่ชุมนุมสถานการณ์ในการชุมนุมในวันนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยรายงานสดมาให้ทราบแล้วนะคะว่าก็เริ่มมีมวลชนไปปักหลักชุมนุมกันที่บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ซึ่งอยู่ถนนรัชดาภิเษกก็คือแถวรัชโยธินนะคะก็ตอนนี้ก็ขยอยกันไปเรื่อยๆนะคะการนัดหมายนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะจากเดิมนั้นที่บอกว่านัดเจอกันบ่าย3ของวันนี้ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็จะเคลื่อนตัวมาที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะคะเปลี่ยนแปลงเมื่อคืนนี้อย่างปัจจุบันทันด่วนแต่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็ไปวางกำลังป้องกันกันเอาไว้เรียบร้อยนะคะยังคงเห็นภาพของรั้วลวดหนามหีบเพลงแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ค่ะที่ไปปิดกั้นตรงบริเวณหน้าสำนักงานพระมหากษัตริย์ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะคะอยู่กันและมีกำลังเจ้าที่ตำรวจไปวางกำลังปักหลักกันเอาไว้มีรายงานว่ามีกลุ่มชายชะกันนะคะที่แต่งตัวคล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบก็ไปปักหลักอยู่ที่นี่จำนวนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนสถานที่ชุมนุมแล้วก็ตามแต่เขาก็มีการปิดกั้นถนนโดยรอบพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะคะเมื่อเช้านี้ติดขัดกันตั้งแต่เช้าลุงสุวิทย์การจราจรตีสี่ตีห้ามีคนบ่นกันดิฉันแล้วค่ะว่ารถติดขัดมากโดยเฉพาะที่จะต้องใช้เส้นทางผ่านตรงบริเวณดังกล่าวนี้นะคะซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจก็บอกว่ามันไม่ได้เกิดจากตำรวจทำนะเป็นเรื่องของผู้ชุมนุมนะคะที่บอกว่าจะมาชุมนุมก็เลยทำให้ตำรวจเนี่ยที่มีหน้าที่จะต้องดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยแล้วก็ดูแลการจราจรด้วยเขาก็ต้องพยายามที่จะจัดการปัญหาอย่างเต็มที่แต่เอาล่ะเมื่อไม่เป็นไรนะคะแม้ว่าจะมีการย้ายสถานที่การชุมนุมไปแล้วก็ตามนี่เป็นภาพรถติดขัดนะคะย้ายสถานที่ชุมนุมไปแล้วก็ตามนี่นะคะแต่ก็ยังจะต้องระวังตรงบริเวณนี้อยู่เพราะว่าสถานที่ตรงนี้เขาบอกว่ามีความสำคัญแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีความอ่อนไหวมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่เพื่อเป็นการที่จะคลี่คลายปัญหาการจราจรให้กับทางพี่น้องประชาชนนะคะเขาก็อาจจะพิจารณาในการที่จะเปิดเส้นทางในช่วงของบ่ายวันนี้นะคะแล้วก็คงจะต้องเตรียมใจให้พร้อมนะคะสำหรับคนที่จะต้องเดินทางผ่านแถวๆรัชโยธินนะคะแต่ณเวลานี้การจราจรนั้นยังถือว่าเป็นปกติด้วยกันนะคะที่มีรายงานบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารมาฝึกซ้อมอยู่ตรงบริเวณดังกล่าวด้วยทางตำรวจบอกว่าไม่เกี่ยวกับตำรวจนะแต่เนื่องจากว่าตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยคุณใช่ไหมฮะพล1รออใช่ไหมฮะแล้วมีกำลังจะมีหน่วยทหารอีกตั้งหลายหน่วยใช่ไหมฮะกองบัญชาการกองทัพบกเอ่ยอะไรเอ่ยต่อมีอะไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องมีการซ้อมนะคะเพราะว่าต้องเฝ้าระมัดระวังหน่วยเจ้าทางหน่วยของเขาด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่เกี่ยวกับการแผนปฏิบัติการควบคุมฝูงชนของตำรวจแต่อย่างใดนะคะส่วนที่บริเวณหน้าสำนักงานธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ที่รัชโยธินนะคะก็ในช่วงเช้าเนี่ยยังเป็นปกติเรียบร้อยดีนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้ก็คงจะเห็นภาพจากทางรายงานสดของสำนักข่าวไทยไปแล้วนะคะซึ่งก็มีรายงานว่าทางธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นั้นก็ได้แจ้งปิดทำการ1วันด้วยกันนะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาหรอกคุณสุวิทย์เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยเดินเข้าแบงค์แล้วนะคะมันสามารถที่จะทำธุรกรรมเนี่ยผ่านทางมือถือใช่ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันได้สบายๆเลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นธนาคารแรกนะครับที่ก่อตั้งในประเทศไทยก็คือว่าไทยพาณิชย์นี่เองซึ่งผู้ชุมนุมไปก็คือว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นก็ถือว่าหุ้นใหญ่นะครับมากที่สุดเพราะนี้ก็เลยเป็นสัญลักษณ์ซึ่งผู้ชุมนุมก็บอกว่าจะไปทุกวัน5วันแล้วก็ไม่ค้างคืนว่างั้นนี่นะค่ะคุยคำนั้นบ่าย 3:00 น.